ขอนอบน้อมปูชาสักการะองค์พุทธศาสนาปีชาฉานจอมเมธีเรืองเดชวิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่ฮือฮ้อนรนจิตวิสิทธิคุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงสิกขาจริยาล้ำเลิศประเสริฐสูงรักษาศาสตร์พุทธาเป็นนาบุญช่วยกำจุนนำพาประชาชนด้วยเดชานุภาพพระไตรรัตน์เป็นดุจชัดศาสนาสถาผลขอจงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ต่างดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิรันดร์ทุกข์ปรีเปรมกเกษมสีขอจงเกิดความฮักสามัคคีฉันน้องพี่ทั่วกันนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณตั้งสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM ละปูน 101.25 คนป่าซาง 106.25ปานประสังอินทขินเมตตาในท่านดีเจประเสริฐสุวรรณนวลดีเจเอวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่90.50เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีย์3ยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง89.00เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันป่าตองเมตตาในท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมท่านเจ้าวาดท่านเจ้าสำนักที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และท่านอาจารย์จำรัดเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรครับบรรดาญาติโยมที่อยู่ท่าดาฟังกันเป็นประจำเจ้าวันนี้เมื่อสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วก็จะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่คือความรับผิดชอบซึ่งกันและกันวันนี้เป็นเจ้าของวันเสาร์เดือน8เหนือออกหรือขึ้นออกหรือขึ้น2ค่ําเนาะวันนี้เป็นวันเดือนแรมออก10ค่ําแต่ว่า9ค่ํามันออกวันออกศีลเนาะวันนี้เป็นวันสุดวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะเดือน8เหนือออกหรือขึ้น10ค่ำนะวันพุธก็11ค่ำทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะพระองค์เจ้าทีปังกรซึ่งเป็นพระราชโอรสในหลวงรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธวชิโรธอุตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระชนมายุ88ปี18พระพรรษานะวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548มาถึง2566พระชนพระพรรษาได้18พระพรรษาหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าก็แสดงความชื่นชมสมนัสสวายพระพรเออพระองค์ท่านทรงพระเจริญเกษมสำราญในพระราชฐานะที่พระองค์ทรงดำรงอยู่
พระองค์ท่านทรงพระประสูติผีลกาหรือผีไก่นะผีไก่เราท่านทั้งหลายก็คงจะได้ทราบกันดีเล็กๆน้อยๆจากรายการนี้นำมาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาญาติโยมที่อยู่ท่าดาฟังเจ้าวันนี้พร้อมกันแล้วจะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหวพระเพ็ญลำดับไปเนอกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุนังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านมีสติยังคิดมีสัมปชัญญะความหูตัวสิ่งใดดีก็ทำต่อสิ่งใดไม่ดีก็พยายามลดละเลิกไปตามสภาวะการต่อไปก็น้อมนมัสการพระแก้วเจ้าสามโกฏากเนอนามามีโพธังโกนาสักรันตังนามามีธรรมังมุนีราชเตสิตังนามามีสังฆังมุนีราชสาวกังอัจโยโนพันเตจักขมายะถาภะเลยะถามุระเหยะถากุสเลเยมะยังพุทธธรรมสังฆสังฆเตสุติรัตเนสุอาทิเตวาปัจจุปันเนวาอวิวายทิวาระหูวากาเยนวาวาจายวามนาสาวาพระมาตังวาการวังวากาสิมหาติสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสโนปันเตพุทธาติรัตนาทะยังอนุกัมปังอุปาทายาอาจายังอาจายโตปฏิกันหันโตกมันโตทัพพังโตสังฆยติงสังวริสามานาภูเนวังกลิสามาสันจิจโตสังอสันจิจโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายทั้งสี่โพของชั้นฟ้าสุลาลัยตลอดลงมาถึงภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดวาอารามบ้านจองหอเฮือนที่อยู่ที่อาศัยค้าค้าขายขายขึ้นลายลายขึ้นลายตายต้องที่อยู่ของข้าพเจ้าชู้ที่ชู้แห่งตลอดจนยานยนต์พาหนะที่ข้าพเจ้าที่จงล้วนแต่ตนดีวิเศษจงมาประจำมาปกปักรักษาอย่างโพยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอบขันธสันดานแห่งข้าพเจ้าคือได้สมหวังตามความปรารถนาทุกประการเตอสักเอกาเมจารูเปคิริสิคารัตเตจันทริเควิมาเนธิเปรเทจักขาเมตารุวันนากาเนเกหะวัตุมิเขเตภูมาจายันตุเทวาชรทาราวิสะเมยักขะขันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาพระคณิกาสมาธิพระอุปจารสมาธิพระอัปปนาสมาธิโลกุตตรธรรมเจ้าดวงผาเสดอันบังเกิดมาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกาพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าตั้งแรกแต่พระอัญญาโกณฑัญญาเจ้าโนมาตาลาบเท่าถึงสังฆสมุติในกาลบัดนี้ขอคุณนั้นจงเสด็จลงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารคานะทวารจิวหาทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังทุกขังพลังพุทโธโสภควาตินะกะโรกะกุสันโธข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระกะกุสันโธผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือหัวแห่งข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังทุกขังพลังพุทธโสภควาติโมกะโลโกนากะมะโนข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนา
เอาคุณแห่งพระโสโกนาคมโนผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือหน้าผากแห่งข้าพเจ้าของคือข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าสยังทุกขังพลังพุทโธโสภควาตินะพุทธกะโลกัสสะโพพุทโธข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระกัสสะโพผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือใบหูทั้งสองซ้ายขวาให้ข้าพเจ้าของคือข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าสยังทุกขังพลังพุทโธโสภควาตีชาคโรสีสกยมุนีข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระสีสกยมุนีผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือในตาทั้งสองซ้ายขวาให้ข้าพเจ้าของคือข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังทุกขังพลังพุทโธโสภควาตีกาเมสุขาพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่าพระสมณะโคดมจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวารโสตทวารคณะทวารชิวหาทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าขอคือข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาตีเสสังธรรมเมฆาพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระธรรมเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์อันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวารสุทธทวารคณะทวารชิวหาทวารคณะทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าของคือข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาตีสาวกสังโฆข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระอริยสงฆ์เจ้ามากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ท่านเตภาเพณีพระปิติธรรมเจ้าดวงพระเสด็จอันบังเกิดมาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งแรกแต่พระอัญญาโกณฑัญญาเจ้าโนมาตาลาภเท่าถึงสังฆสมุทเตในกาลบัดนี้ขอคุณนั้นจงเสด็จลงมาบังเกิดในจักขุทวารสุทธทวารคณะทวารชิวหาทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าของคือข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาตีพุทธังอาราธนังกโรมิธรรมังอาราธนังกโรมิสังฆังอาราธนังกโรมิปิฏามาตาอาจาริยังอาราธนังกโรมิสัพพะเทวาอิสีมหาพมามหาอินทรามหาคุณาอาราธนังกโรมิพนโตเทวราชาดูกาลาภัญญาอินตาและเทวดาทั้ง5ตนคือพญาทัตตะรัฐะอันหักสาธิสะกำวันออกอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กันทภะทั้งหลายอันมีหมู่กันทภะทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงชูตนทัดนั้นมาพระยาวิรุณหะตนนั้นหักสาธิสะกำไตเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กุมพันทั้งหลายอันมีหมู่กุมพันทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชูตนและพันนัดนั้นมาพระยาวิรูปะคะอันหักสาธิสะกัมวันตกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชูตนทัดนั้นมาพญากุเวละเวสุวรรณราชาอันอยู่ที่สากัมที่สากัมเหนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกฏเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินทาเสียงชูตนทัดนั้นมาดูกะลาพระญาอินทาที่ลาดตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายกินตนกินสองสวรรค์ชั้นฟ้าคือจตุมาราชิกาและทาวติงสาตนเป็นผัวนั่งสุจาดาและอสุรกัญญาในกาลบัดนี้ทั้งหมายมีเทวดาทั้ง5ตนมีพญาอินทาเป็นเบื้องตนมีพระนางสุจานางนรณีเจ้าเป็นผู้ปลาย
ที่อยู่ในวัดในวาบรรจงของเฮือนที่อยู่ที่อาศัยของข้าพเจ้าทั้งหลายจุใหญ่น้อยใจยิงจุมาสัมพิทักษ์ข้าสาภูปักข้าสาดลจิตสกิจใจเอาลูกก้าและกันระยานมิตรคนดีคนที่มีศีลมีธรรมมีภาวนาอยู่ในใจสุขสบายเตียงเต้ามาสัมพิทักษ์ข้าสาภูปักข้าสาคบค้าสมาคมตั้งแต่กาลวัดนี้เป็นต้นไปขอเฮือมาปกปักรักษาผู้ค้าทั้งหลายชู้ผู้ชู้คนชู้ใหญ่น้อยใจยิงคือได้อยู่สรีทีคาอายุมันยืนยาวเที่ยงเต้าร้อยสาวขวบเป็นแดนขอเฮือผู้ค้าทั้งหลายได้องค์การราธนาปูชาแล้วนี่ปฏิบัติพัดปฏิปัติปูชาขอเฮือผู้ค้าทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขเคาะโป้นเคาะหายนามทั้งหลายต่างๆนานานำมาซึ่งโชคใจยาผ่าแพ้ข้าศึกสัตลูกัมจูปูจาวระพระพุทธศาสนาเอออยู่ดีมีสุขทั่วทวงนาเจริญไปโดยอายุวันนะสุขภาระปฏิฆะธนาสารสมบัติการกุ่งลุ่งเรืองในอิริยาบถ ทั้งเก่าเป็นตนว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจุเนี่ยจุปการนั่นจุงจักมีแต่งแต่ดีลีแด่เตออมปุถโยแค้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมธรรมโมโยแค้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมสังโฆโยแค้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมเหเหติทาปาทากติตติเหเหวะเววะวิรุญกะรุกายะทิรุวิทิรุวิวะเทวะเทอมกากากานุนานานินินุนุนินินานารูปาทูปาภาภาเมเตวะเตนิรุตตภารูปิสาตรุนิวาจะโลเทภะกะภะกามุเหเหอวานานาเหมะกุมภาอมสวหายแก่เหตุไรนานาสัพพะทุขาสัพพะพยาสัพพะโรคาสัพพะอันตรายามหาจะเยมหาลาภังอายุวันนังสุขังพรังพระวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอธินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกามสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุลาเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอมสลีสัมพุทธโลกนาถกองอากาศกว้างกังหาวเจ้าเมืองไกลไก่แสนโยชน์ล้านโกฏจักรวาลนกบินวนหนอากาศถอมก็มาโดยน้ำมาโดยคำกูแม่นมาด้วยปากกูยำมาโดยคำกูแม่นอมสลีสติตถาองค์กาดกูสวัสดิ์พุทธมงคลธรรมมงคลสังฆคนคุณพ่อคุณแม่คุณตาลคุณศิลคุณภาวนาสวัสดียายสวัสดคือมนุษย์สะยิงใจทั้งหลายน้อยใหญ่มาก็มาบอกกาเตเนสติปุระโตโสธิเจยมังกลังสิทธิสัมปันนังกูจนาทางเอหิเอหิพิยังพิยาอาคาจันตุสิทธิวันตามิเตสังหุมะอมสวหายแก่เหตุไรนานาสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโลกาสัพพอันตรายามหาจะเยมหาราพังยุวันนังสุขังพรังพวันตุเตติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารติสัตตเทวมนุสสนังพุทโธภควติสวคโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิทัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโต
สาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตถาริภูริสาอยู่กานิอัฏฐาภูริสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยตะคินโยอัญชะรีกะรณีโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติปาหุงสหัสสมาปินิมิตาสาวุตันตังกริเมกรังอุทิตโคระสาเสนมารังธนาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโททันเตจสาภวตุเตยยมังคลานิมาลาติเลกะมาภิยุชิตาสาปรติงโอรัมปนาละวะกะมะกะมะตะตะยะขังคันติสุตันตะวิธินาชิตวามุนินโททันเตจสาภาวะตุเตชยมังคลานิอุคิตะกะกะมะติหัตถสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะทังกุริมาระวันตังอิติปิสังกตมโนชิตวามุนินโททันเตจสาภาวะตุเตชยมังคลานิกัตวนกทามุทรังอิวะคะภินิยาจินจายะตุทาวาจนาจนากายะมะเชสันเทนะโสมวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจสาภวะตุเตชยมังคลานิสัจจวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรภิธัมมนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตวามุนินโดตันเตจสาภวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูชะคังวิพุทธังมหิติงพุทเถนะเถระภูชะเคนะธัมมาภยันโตหิตุปเทสวิธินาหิตวามุนินโททันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาทิฏฐิภูชะเคนะสุทัตถะทังพระมังวิชุติชุติมิติปะกาภิธานังยานาคะเทนะวิธินาหิตวามุนินโททันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธัจจยะมังคระอัฏฐกถาโยวาจโนทินาทิเนสรเถมตันติหิทวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกรรมยะนะโรสัพพัญโยมหากรุณีโกนาโทหิตายะสัพพปานินังกุเรตวปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจจวะเจนะโหตุเตจยะมังคลังจะยันโตโอธิยามุเรสักกายานังนิวัตอันธิวัฒโนเอวังถวงวิจโยโหหิจยะสุจยะมังคะเรอปราจิตาปัลลังเกสิเสปตวิภุคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอังคปโทปโมตติสุนักขังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมาจาริสุปทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวนรพันธะเถปทักขีเนอาหังสุขีโตโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภัยยาปโชโหมิอาหังอนิโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปริหารามิทัสสะสุติสาสัพเพสัตตะอเวราหนตุอภัยยาปะจาหนตุอะนิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งหลายจงมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของข้าพระเจ้าทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอ่ยเอาละท่านสาธุชนท่านผู้ฟังคนดีทุกท่านได้สะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเจ้านี้พระกันก็เป็นเจ้าแห่งวันวันเสาร์นะวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษาเสาร์ที่29วันนี้วันเสาร์เสาร์เก้าแล้วเน้อใกล้เป็นใกล้วันเปิ้นจะได้ทำบุญสุนทรทานเป็นวันค่ายวันพระราชสมภพพระองค์เจ้าทีพังกรม่วนใจแต้ตักแม้ว่านักการเรื่องขินเรื่องตานใจนั้นชอบสู้
งานศาสนางานสังคมทั่วไปพากันกอบกู้ด้วยใจปูชาบูชิดอึดแต่เรื่องดีหวังมีแต่ญาติมิตรสนิทแนบแน่นยาวนานวันเสาร์วันนี้สีม่วงแสนหวานเจริญมาห่วมเจริญมาห่วมทานงานทำบุญทั่วไปเน้อเจ้าจันทำบุญเน้อทั่วไปเน้อเจ้าญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปเบื้องต้นก็ได้พากันไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรแก่กาลเวลาวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติเนาะในนามของพระเจ้าเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ขอน้อมนำเอาพระราชประวัติวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีพระเจ้าลูกทาพระสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธตมะตะมางกูลสิริวิบูลยราชกกุมารเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ29เมษายน2566 18พระพรรษามีพระพระราชประวัติเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธอุตมังคูลสิริวิบูลสิริวิบูลยราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548เวลา 18:35 นณกรุงณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อแรกประสูติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่15มีมิถุนายน2548และพระราชทานเสมาอักษรพรมาภิไธยอปลอทองคําโดยพระนามของพระองค์นั้นแปลว่าผู้ทําประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วงโปรดเก้าฮื้อพยอนพระชนมายุได้หนึ่งเดือนได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่17มิถุนาพุทธศักราช2548และทรงเจริญพระชันษาได้หนึ่งปีวันที่29เมษา2549กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกพร้อมอัญเชิญพระรูปของพระองค์ผินพระพักทางเบื้องขวาทางเบื้องซ้ายจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึกทรงเข้าศึกษาโรงเรียนจิตรดาโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสม่ำเสมออาทิกิจกรรมงานสัปดาห์ลักการอ่านที่ยังทรงร่วมการแสดงในงานของโรงเรียนทั้งยังทรงพระสนพระทัยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเสด็จไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาโดยพระองค์เองทรงลองฝึกหัดบังคับเครื่องบินชนิดต่างๆปัจจุบันเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีนอกจากนี้ยังทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ต่างๆทรงทำจิตอาสาทรงบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดประยุรวงศาวาสเสด็จไปทรงประทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาพื้นที่ต่างๆทรงประกอบอาสาประทานในแก่จิตอาสาทั้งยองทรงส่วนพระไทยในพุทธศาสนาด้านการกีฬาดังนี้ยังมีสถาบันการศึกษาการแพทย์
และการสาธารณสุขอัญเชิญพระนามเปลี่ยนชื่อที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติอุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทีปังกรรัศมีโชติเป็นต้นอันนี้นำมาอุเอิญเจริญปอนบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ทราบมีโอกาสก็แท้ซ่องสรรเสริญถวายพระพรถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านคือยืนยาวสาวกว้างไปตามกาลสมยการสำนักพระราชวังขอเชิญประชาชนลงนามถวายพระพรแด่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในพระราชวโรกาสพระวันประสูติ29เมษาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์อันนี้ก็ถือว่าเอาท่านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ที่เพิ่นมีออกในเฟซในไลน์นะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นดอกแก้วการบานพร่างสว่างโชติแสนปราโมทแสนสุขไรทุกข์เข็นทรงแย้มสวนชวนปีติพริเย็นงดงามเด่นเคียงคู่หมู่ประชาขอถวายพระพรในพระองค์ท่านฉะนั้นวันนี้ในนามของพระเจ้าพระสงฆ์จัดรายการก็ขอถวายพระพรพระองค์ท่านที่มีพระบารมีใหม่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดร้อยสาวพระพรรษาตามที่จะพึงเป็นไปได้ฉะนั้นเจ้าวันนี้เอาท่านทั้งหลายก็ทราบกันว่าเป็นวันสำคัญของราชวงศ์จักรีเอาก็แสดงความเคารพเต่าที่เขาจะทำได้ฉะนั้นเอาท่านทั้งหลายเข้าใจหูและทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์โสธิผลเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนเอาท่านทั้งหลายไปตามลำดับน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ได้รังสรรค์เลือกสรรเอาสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆมาอุเอิญเจริญพรเอาท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาปรับใจแต่ละวันแต่ละวันฉะนั้นเอาท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตอยู่ในสังคมสิ่งที่ล้ำค่าที่เราต้องการและปรารถนาย้ำกันบ่อยๆก็คือความรักจงให้ความรักแก่ลูกหลานของเราพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราเจ้านายของเราลูกน้องของเราคนในตระกูลมูลเชื้อของเราทั้งที่อยู่ก็ช่วยเลี้ยงกายทั้งที่ล้มหายตายจากก็เลี้ยงใจอุทิศเป็นกัลปนาก่อท่านวาระวันสำคัญสำคัญครบรอบวันรวมญาติครบรอบวันนั้นวันนั้นเป็นเจ้าอาวาสก็ทำบุญถึงอดีตเจ้าอาวาสและผู้สร้างวัดสร้างวาตามโอกาสจังหวะเวลาได้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ทำเพื่อหัวหน้าครอบครัวสังฆญาติญาติเชื้อฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาคือความเคารพอย่างเดียวบ่ต้องมีความนับถือตระกูลผัวตระกูลเมียตระกูลพ่อตระกูลแม่เพิ่นจึงบอกว่าเจ็ดเจนตระกูลเป็นเก้าเจนตระกูลเป็นแดนแสนเจนตระกูลเป็นหมายท่านเจ้าทั้งหลายเขาเจ้าเราหลายเหล่านั้นล้มหายตายจากแม้แต่คนที่เคยได้เป็นของกันมาแล้วเคยอยู่เป็นร่วมคู่เคียงเลี้ยงขเหนยกันเวลาบ่เมินเคยแต่งการแต่งงานด้วยกันปี2ปี3ปี5ปี7ปีเกิดแยกทางกันไปก็ทำบุญหาเมื่อเขายังล้มเมื่อเขายังมีชีวิตทักทายด้วยกรรมอันอ่อนอ้อยสุขุมานละเอียดอ่อนเขาล้มหายตายจากก็ทำบุญไปฮื้อแบ่งใจซึ่งกันและกันเอายังบ่คิดว่าก่อนเฮาฮู้จักกันเฮาเป็นไผกว่าเฮาจะยินยอมพร้อมใจมอบส่วนที่อยู่ในตัวฮือเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ดูได้ชมได้หันได้ฮู้ได้สัมผัสตื่นลึกหนาบางอันนี้เฮาก็ได้ฮือซึ่งกันและกันแล้วบัดนี้เฮาได้แยกทางกันอยู่คนละที่คนละทางเฮาก็บ่เกลียดบ่โกรธบ่โคตรบ่โคตรบ่งอนเพราะเฮาเต็มใจจะฮือเขาเต็มใจจะเป็นของเขาระหว่างกันมีสักกี่คนที่คิดแบบนี้เพราะเฮามีความรักแบบหึงหวงหวงแหนก็จะเป็นทุกข์เต้าตาย
อายุเท่าใดก็พดโป่งพดปล่อยเมื่อเขาอยู่ก็อยู่ด้วยกันไปเมื่อเขาไปก็ปล่อยเขาไปตามทางปล่อยไปตามลมจะพัดพาเนาะบางทีบางครั้งเหตุผลบางอย่างเขาไม่ยอมรับเราก็ต้องยอมต้องปล่อยไปบอกว่าจะอยู่เมินบ่เมินถ้าเราเข้าใจในจุดนี้และเราจะย่อมจะมีความคิดบางเตื้อพอใจคิดถึงแต่เน้อแม่ยิงก็เฉยก็ต้องปล่อยบางเตื้อแม่ยิงคิดถึงแต่เน้อพอใจก็เฉยก็ต้องปล่อยเพิ่นถึงว่าปลดปลงปลดปล่อยและก็ปล่อยวางเกิดมาในมนุษย์โลกเนี่ยมันมีไผที่บ่มีความฮักบ่มีความหวงแหนบ่มีความหึงหวงแต่เฮาฮู้จักปลดปลงเหี่ยกอปลดปล่อยพ้องกอปล่อยวางพ้องกอบางคนเพิ่นบ่เคยเนาะมีสิเนหาความฮักความฮักเกิดได้เพราะว่าญาติก่อนเคยทำบุญร่วมกันแล้วก็ญาตินี้เคยได้ช่วยเหลือจุนเจือกันจึงเป็นความรักคนก็มีความรักพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเชื้อกษัตริย์ตอนพอเป็นพระพุทธพอได้มาบรรพชาอุปสมบทมาเป็นตู้เป็นผ้าแล้วก็นอนกลางดินกินกลางทรายตายกลางป่าที่เฮาได้เอามาพิจารณาและเฮาจะไปถือเฮาจะไปกำไว้เนี่ยหยังกำไว้นักก็เหงื่อพอแตกเหงื่อพอย้อยเนาะจะเนี่ยจะใดอ่ะก็ต้องปลดปลงปลดปล่อยปล่อยวางอันนี้คือความฮักฮักแบบเคารพนับถือฮักแบบหึงหวงมันมีความฮักที่จะต้องแปรกันไปหรอกเหมือนเฮากินข้าวอ่ะถ้ากินข้าวด้วยของอ่อนเกี้ยวง่ายมันก็ลื่นง่ายถ้าเกี้ยวข้อเกี้ยวกินข้าวครับของประเภทที่มันเป็นกระดูกมันเป็นซากเป็นกากเป็นเดนเนี่ยมันก็เกี้ยวยากกืนยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเฮาบ่ฮู้เขาความหมายของความฮักเฮาบ่ฮู้ความหมายของความหึงหวงเอาบ่ฮู้ความหมายของความเป็นจริงเฮาก็จะเป็นคนบ้าอยู่ตลอดเวลาบ้าเห่อเบอร์5เนาะเป็นท่านเป็นนี่บางทีบางครั้งบ่ฟังเหตุบ่ฟังผลเอาเขาว่ามันถึงเป็นแยะๆเนี่ยแล้วก็บ่ต้องเอาคนนั้นมาว่าเอาคนนี้มาว่าถ้าเฮายินยอมพร้อมใจไปเป็นไปเป็นของกันแล้วเฮาก็ต้องฟังกันเอามาฮะนั่นเฮาบ่ต้องไปฟังบุคคลที่3บุคคลที่3ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เฮาก็ฟังได้ญาติโยมอันนี้เพิ่นคงบ่จุนะแต่บางทีบางครั้งสมัยนี้มันก็บ่แน่บางเตื้อพ่อแบบแม่แบบก็บ่ดีมันน่าจะเอามาเป็นตัวอย่างพ่อขี้เหล้าไปสอนลูกบ่ฮู้กินเหล้าแล้วเขาจะฟังกะแม่ขี้เล่นขี้เหล้าขี้แอวขี้แหวงขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนฮู้ดึกดึงกลางคืนปิ๊กเข้าบ้านเข้าจองแล้วลูกมันจะฟังหรือนะอุบาอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นเจ้าอาวาสขี้จิตรณีทีเหนียวเล่าวัดเหนือวัดเหนือวัดใต้วัดใกล้ไปแล้วลูกศิษย์มันจะฟังหรือทำไม่ดีไม่ร้ายให้เขาเห็นน่ะต้นแบบไม่ดีไม่แบบเป็นหูอ่ะมันจะรอปูนได้ดีวะญาติโยมไม่แบบเล็กมันบูดมันบวมอ่ะมันจะเป็นได้วะเพราะฉะนั้นแม่เป็นคนแต่งตัวแม่เป็นคนแต่งย่องแม่เป็นคนชอบแต่งแต่งแต่ภายนอกแต่บ่เคยแต่งภายในมันจะอยู่ได้วะลูกก็แต่งพ่องเอาไปโอ้ลูกเอ้ยจะไปแต่งตัวอย่างแจ๊ดละคอยแม่ล้อพอล้อแปรงก้นแปรงปากแดงอย่างหน่วยบานบานหน่วยพักแคบสุกอะแม่แม่ยังแต่งน้องก็แต่งพ่องกะใส่สีเล็บยาอีเก้ลูกเอ้ยคอยแม่ก็ยาอีเก้อีแม่ก็ยังงิ้วอะมันเถียงกันไปเถียงกันมานะอันนี้ได้ยินจากหูหลายตี้ญาติโยมไปบิณฑบาตเตื่องงแงงงงแงงแต่งตัวยังพ้นยังล่ำเหลือแม่แต่งตัวแอลลอยลูกก็ต้องลอยตัวอ่ะยังอินดูหมู่ที่เพิ่นซักยันต่างหลายอ่ะซักดอกกุหลาบซักเสือสิงกระทิงแดดผีสางนางไม้มันยังฮั่วอินดูเขาหน้าหนาวเขาจะต้องโชว์ญาติโยมถ้าบ่โชว์ซักเนี่ยจะไปโชว์จะไปถ้าบ่ซักแล้วบ่โชว์อ่ะแล้วจะไปซักเอาอย่างหน้าหนาวหนาวจนหนาวจนเน็บเขาก็ต้องใส่คือเขาหันหนุ่งเสื้อหนุ่งผ้าหลอกแข่งหลอกขาสั้นแล้วว่าสั้นเตื้อเพราะจะต้องโชว์หรอโชว์ดอกกุหลาบว่าอันนั่นว่าอันนี้ว่ายังมาซักพ่อซักแม่ติดหน้าอกหันซ้ายพ่อขวาแม่หันดอกอันเนี้ยเปิ้นฮื้อกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เฮาท่านทั้งหลายซักพุทธังสรณังคัจฉามิหันดอกอันนี้ช่วยได้ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคุณธรรมก็สำคัญมีความเคารพมีความเลื่อมใสมีความเสมอต้นเสมอปลายระวังกันและกันจึงจะทำเมื่อเราท่านทั้งหลายเดินทางชีวิต
โดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปยาววันนี้ธรรมภาพได้อุเอิญเจริญพรเรื่องของความฮักเรื่องของคุณธรรมก็สำคัญความสคุณธรรมประจำทำให้เขาเป็นต้นแบบที่ดีเป็นต้นคิดที่ดีเป็นต้นน้ำที่ดีเป็นต้นทุนที่ดีจะทำให้เขาท่านทั้งหลายเดินทางไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายเปิ่นบอกว่ารถใช้งานทุกวันต้องหมั่นเช็คแม้เป็นเหล็กสนิมรัดกัดสึกหรอน้ำมันเบรกช่วงล่างลมยางล้อลมยางล้ออีกทั้งหม้อน้ำกลั่นต้องหมั่นเติมหากตรวจพบชำรุดตรงจุดไหนต้องแก้ไขจุดนั้นพันซ่อมเสริมคงสภาพขับไปได้เหมือนเดิมมีสติไม่ฮึกเหิมจากปลอดภัยอันชีวิตเราท่านทั้งชายหญิงต้องตรวจสอบทุกวันเป็นนิสัยอย่าให้เป็นสันดานทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจพบเป็นทุกจุดไหนรีบไตรตรองพระท่านสอนการก่อกรรมต้นกำเนิดทุกที่เกิดเป็นเพราะกรรมตามสนองหากเราได้อโหสิกรรมตามคันรองคู่กรรมต้องผ่อนคลายให้อภัยตัวกิเลสเป็นต้นเหตุวัฏจักรกรรมมันกระทำทำให้จิตว่างทางแก้ไขไม่ยึดติดไม่วิ่งตามกิเลสไปรู้เท่าทันเอาไว้ไม่เกิดกรรมการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นการสร้างบุญญาที่เลิศล้ำขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นประจำบุญบารมีจะหนุนนำตลอดกาลญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้เป็นวลีคำเก่าของบัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านก้อนใกล้เงาท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาปรับใช้เดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ของท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติขอเป็นกำลังใจที่ท่านท้อแท้แต่อย่าท้อถอยเปิ่นบอกว่าการได้เกิดสุดประเสริฐเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ด้วยธรรมนำคุณค่าถึงต่ำต้อยบ่สูงส่งมีราคาใช้ปัญญาสร้างคุณค่าราคามีเกิดมาแล้วรู้ค่าตนคนต่างหลายถึงวุ่นวายก็ต้องทน ทำหน้าที่เป็นอัญญังก็ต้องเป็นให้ดีๆทำหน้าที่ให้เกิดกล้าราคาคนเกิดเป็นคนควรทำตนให้ประเสริฐทำตัวเลิศด้วยพระธรรมนำวัดผลสูงกว่าสัตว์หมู่อบายที่เวียนวนเกิดมรรคผลเหลือความดีมีบุญไปอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิปานังปรมังสุขังความบ่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐความหู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งการไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณก็คงจะสมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนเนื่องด้วยว่ามีผู้มาทำบุญรอตานขันเข้าเนาะเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณโดยธรรมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาพินันโทวัดยังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนอุเอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปพิจารณาอันใดดีก็ทำกันอย่างต่อเนื่องอันใดบ่ดีก็พยายามลดละเลิกเฮาท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเหมือนบัณฑิตชนคนผู้รู้กรไกเอาไว้ว่าพุทธพจน์มีมากมายหลายหลากร่นแต่ถ้าย่นย่อแล้วบอกแคล้ว3อันเป็นแก่นของพุทธพิสูจน์นามหากทำ3ข้อนี้ดีทุกคนดีที่หนึ่งพรานความชั่วทั่วทุกอย่างดีที่สองสรรสร้างอบรมบ่มกุศลดีที่สามทำให้ดวงใจใสทุกคนทั่วมวลชนต้องได้รับกับผลดีรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมานาชาลีทิสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมานาชาลีติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานาชาลีติ
สัทธาสุถีพระวันตุโวอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร